เลิกจ้างก็จบเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสังกัดพรรคการเมืองพวกผมก็เคยอยู่มาหลายพรรคกราบฝากไปยังท่านนายกทักษิณว่าพวกผมเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทาสนำผมเคยตกเป็นเครื่องมือมาแล้วผมเป็นแค่หมาผมไม่ทำตามใจผมก็เป็นได้แค่คนเนรคุณคนหักหลังสำหรับท่านนายกทักษิณนี่คือชีวิตพวกผมครับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ผมอยากให้ฟังท่านเอาชีวิตพวกนี้ไปเป็นอุทาหรณ์คิดดูสิครับหลัง19กันยายน2549ท่านนายกทักษิณถูกยึดอำนาจอยู่ต่างประเทศใครล่ะครับที่เอาชีวิตเขาแลกไม่ใช่พวกผมที่นั่งอยู่ตรงนี้เหรอครับจะบอกว่าพวกผมหักหลังเนี่ยอยากฝากถามถึงท่านนายกทักษิณว่าหลัง19กันยายน2551เนี่ยพวกผมเนี่ยทำอะไรให้ท่านนายกทักษิณบ้างหลัง19กันยายน2551เนี่ยท่านนายกทักษิณนี่ใช้พวกผมทำอะไรบ้างหลังจากชนะเลือกตั้งของพรรคพลังประชาชนซึ่งการต่อสู้ในภาคอีสานผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกผมนี่แหละครับยืนหยัดต่อสู้แทนท่านนายกทักษิณจนพรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้งเมื่อชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยท่านนายกทักษิณทำอะไรกับพวกผมบ้างเลือดเทียมหักหลังทรยศนี่ละคุณถึงวันนี้ผมกราบฝากถามท่านนายกทักษิณว่าใครหักใครกันแน่ครับทั้งหมดที่ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับท่านนายกทักษิณผมกับเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเห็นบ้านเมืองเสียหายผมไม่อยากเห็นบ้านเมืองต้องพังพินาศไปเพราะคนคนเดียวอีกทั้งหมดที่ผมกราบเรียนคงเป็นบทพิสูจน์ว่าในชีวิตของผมนอกจากเรื่องแนวคิดในการทำงานที่ผมได้รับจากท่านนายกทักษิณแล้วผมไม่เคยได้รับอะไรจากท่านนายกทักษิณแต่เอาเถอะครับถ้ามันจะมีคุณงามความดีที่ผมและเพื่อนๆทุกคนได้เคยทำไว้ให้กับท่านนายกทักษิณและมีความหมายอยู่บ้างมีเยื่อใยอยู่บ้างผมและเพื่อนๆไม่เคยขออะไรจากท่านนายกทักษิณมีแต่ทำงานให้เอาชีวิตเข้าแลกให้ผมอยากถือโอกาสนี้เนี่ยขอท่านนายกทักษิณสองเรื่องครับเรื่องแรกผมกราบขอให้ท่านสั่งคนของท่านหยุดก้าวล่วงพระราชอัธยาศัยของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าท่านจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรื่องที่สองถ้าท่านรักพี่น้องประชาชนคนไทยและรักประเทศไทยจริงอย่างที่ท่านพูดขอให้หยุดสนับสนุนการเคลื่อนไหวขอให้หยุดการทำให้บ้านเมืองแตกแยกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับถ้าจะให้พวกผมได้พวกผมขอแค่สองอย่างนี้เท่านั้นขอบคุณมากครับ